ถ้าพูดกันถึงช็อกโกแลตนะครับผมแล้วก็ต้องนึกถึงขนมที่สารฝันแล้วก็เติมเต็มความรู้สึกดีๆในวัยเด็กแต่เมื่อไม่นานมานี้ครับผมมันก็ได้มีงานช็อกโกแลตงานหนึ่งที่ผมน่าจะเรียกได้ว่างานนี้เนี่ยมันตรงกันข้ามที่จะมาสร้างฝันร้ายให้กับเด็กๆนั่นเองครับกับเรื่องหลอนๆในคลิปนี้ครับวิลลี่ช็อกโกแลตเอ็กซ์พีเรียนโยสิครับผมต่อเม้งนะครับผมเนี่ยกลับมากับคลิปหลอนๆ นะครับผมบอกคุณผู้ชมก่อนนะว่าคลิปนี้มันจะต้องเป็นรายการคลิปหลอนใช่ป่ะแต่ว่าเนื้อหาหลักจริงๆอะแม่งจะไปในเชิงตลก ปกติผมจะแบบนำเสนอออกมาให้มันหลอนแล้วก็บิวคุณผู้ชมไปเรื่อยใช่ไหมแต่ว่าผมบอกก่อนเลยว่าคลิปนี้กูหลุดขำแน่นอนเพราะฉะนั้นผมบอกตั้งแต่ต้นคลิปกันเลยกันนะว่ามันเป็นเรื่องหลอนๆที่มันมีแกมตลกแอบซ่อนอยู่นะครับผมซึ่งในความตลกที่มันแอบซ่อนอยู่เนี่ยมันก็มีความหลอนแอบซ่อนอยู่เหมือนกันอ่ะงงใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอย่างที่บอกต้นคลิปไปนะผมว่าถ้าพูดถึงช็อกโกแลตเนี่ยเราก็ต้องคิดถึงความฝันอันหอมหวานในวัยเด็กจุกไหมว่าเป็นช็อกโกแลตอ่ะมันก็อร่อยมากอะไรแบบเนี้ยแต่เมื่อไม่นานมานี้ครับผมมันก็ได้มีงานนึงที่ต่างประเทศครับที่เป็นงานเกี่ยวกับช็อกโกแลตแต่ว่าเจ้างานนี้เนี่ยมันกลับไม่ได้สร้างความฝันดีๆหรือว่าภาพจินตนาการสวยๆให้กับเด็กๆครับผมแต่มันเนี่ยกลับสร้างฝันร้ายที่เด็กๆจะต้องจดจำไปตลอดชีวิตครับซึ่งเจ้างานนี้มันคืองานอะไรกันแน่ครับผมก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมถ้าเกิดพร้อมแล้วก็รับชมพร้อมกันเลยครับนี่นะครับคุณผู้ชมชื่องานจริงๆมันคือชื่องานนี้ผมวิลลี่ช็อกโกแลตเอ็กซ์พีเรียนครับผมช็อกโกแลตเอ็กซ์พีเรียนคือแบบว่าประสบการณ์ช็อกโกแลตของวิลลี่อ่ะพอเราเห็นแบบเนี้ยคำว่าวิลลี่แล้วก็มีแบ็คกราวด์เป็นช็อกโกแลตสีม่วงสีช็อกโกแลตแบบเนี้ยใครๆก็ต้องคิดถึงวิลลี่วองก้าถูกปะมันมีแค่คนเดียวที่เกี่ยวกับช็อกโกแลตและชื่อวิลลี่นะครับผมแล้วก็จะเป็นภาพแบบนี้นะผมอันเนี้ยเชื่อว่าเป็นภาพที่แคปมาจากหน้าเว็บไซต์ในช่วงที่งานนี้กำลังโปรโมทอยู่นะครับคุณผู้ชมภาพที่เราเห็นเนี่ยเชื่อว่าเป็นภาพที่ใช้ AI Gen ขึ้นนะดูก็รู้ว่ามันใช้ AI Gen ขึ้นเราจะเห็นว่ามีช็อกโกแลตแคนดี้ขนมหวานในสวนป่าน่าสนใจมากคุณผู้ชมแล้วเขาก็จะเขียนคำโปรยอธิบายไปด้วยให้เราไปกดซื้อตั๋วนะครับผมเป็นไทยก็คือแบบดื่มด่ำไปกับจินตนาการแห่งช็อกโกแลตที่ไม่เคยมีมาก่อนนะผม Life Never Before พอมาคิดดูงานเกี่ยวกับช็อกโกแลตแต่ผมไม่เคยเจองานไหนที่แบบอลังการแบบในหนังวิลลี่วองก้านะไม่เคยเห็นเจอแบบนั้นมาก่อนและหลายคนที่ซื้อตั๋วงานเนี่ยผมคิดว่าเขาก็อยากจะเจอประสบการณ์แบบนั้นผมก็เลยซื้อตั๋วงานนี้ไปจากข้อมูลคร่าวๆที่สืบมาว่าไอ้เจ้าเว็บไซต์ที่เปิดเนี่ยปิดไปแล้วนะครับผมมีคนลงข้อมูลแล้วว่าค่าเข้างานเนี่ยจะตกอยู่ที่ประมาณ40-45 ดอลลาร์ต่อคนด้วยกันต่อคนนะคุณผู้ชม40-45 ดอลลาร์เนี่ยถ้าแปลเป็นเงินไทยก็จะประมาณ 1,600 บาทนะครับผมเราตีกลมๆไป 1,500 กัน 1,500 บาทต่อคนถือว่าแพงนะ1,500 นี่คือแบบซื้อบัตรเข้าคอนเสิร์ตได้เลยนะครับผมแต่ทีนี้เรื่องหลอนๆมันคืออะไรครับพี่เรื่องหลอนมันคือหลังจากนี้ครับผมคือจริงๆอ่ะหลายๆคนที่เขาซื้อตั๋วเข้างานนี้ไปเขาคิดว่าเขาคงจะได้เห็นอะไรแบบในป้ายบิลบอร์ดที่มันโฆษณาจริงๆมันยังมีอีกหลายภาพคุณผู้ชมที่มันคล้ายๆแบบนี้เป็นภาพที่แบบเขาใช้ AI Gen ขึ้นอ่ะหลายๆคนเชื่อว่าเขาจะได้เจอแบบนี้และอย่างคือค่าตั๋วไม่ตั้ง1,000 กว่า 1,500มึงต้องดีแน่นอนนะครับผมแต่สิ่งที่เขาเจอมันไม่ใช่แบบนั้นด้วยแต่มันกลับเป็นอะไรแบบนี้ครับอันนี้จะเป็นวิดีโอที่เขาพาโรดี้คุณผู้ชมเห็นไหมนี่เป็นงานช็อกโกแลต45ดอลลาร์ต่อเพอร์ซันก็คือต่อ1คนนะครับผมเราจะเห็นว่ามันเป็นโรงงานที่ What the fuck คุณเห็นว่าคุณเห็นนี้ปะเนี่ยอันนี้จะเป็นวิดีโอที่พี่เขาพาโรดี้ขึ้นนะคุณผู้ชมมันจะมีหลายๆซีนที่แบบผมอยากจะเอาให้ดูเลยเดี๋ยวพาไปให้ดูมีซีนที่ผมซีนที่เขาตักช็อกโกแลตให้คนที่มางานซึ่งมันดูเหมือนดูไม่เหมือนโรงงานช็อกโกแลตวิลลี่วองก้าคุณผู้ชมเห็นปะมันดูเหมือนให้อาหารในโรงอาหารอะไรอย่างเงี้ยคือต้องบอกผู้ชมก่อนนะว่าก่อนหน้านี้ผมอะได้ไปเห็นไว้ว่าใน TikTok อะเขามีกระแสวิลลี่วองก้ากลับมาอีกครั้งหนึ่งตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าอาจจะเป็นที่ว่าด้วยนักแสดงอย่างทีโมธีที่เขาเคยเล่นในวองก้าล่าสุดอะมาแสดงผลงานภาคใหม่อย่างเรื่องดูนพาร์ท2แต่จริงๆก็คือไม่ใช่เว้ยมันมีกระแสเรื่องข่าวนี้ในต่างประเทศเมื่อประมาณไม่กี่วันก่อนมันเลยมีการปลุกกระแสเกี่ยวกับวิลลี่วองก้ากลับมาใหม่นะครับผมซึ่งนี่เราจะเห็นวิดีโอที่เขาพาเดินทัวร์นะครับผมว่ามันเป็นงานที่จัดจริงๆนะและนี่คือมีราคาตั๋วถึง 1,500 บาทคุณผู้ชมคนที่ไปในงานเนี่ยเขาบอกว่างานเนี้ยมันดูเหมือนกับว่ามันยังจัดไม่เสร็จแถวสถานที่จัดเนี่ยมันอยู่ในแบบเหมือนโกดังที่มันดูเหมือนโกดังร้างอ่ะคุณผู้ชมไอสถานที่จัดเนี่ยพอเข้าใจได้นะแต่พื้นที่ในงานอ่ะมันดูเป็นพื้นที่ที่มันดูสเปะสปะเหมือนกับว่าเพิ่งจัดเสร็จเมื่อคืนนี้หรือบางคนนะครับบอกแบบหนักๆเลยก็คือฉันเคยไปงานนิทรรศการของโรงเรียนที่เขาให้เปิดให้เข้าฟรีและมันดีกว่างานนี้กูบอกแล้วเฮียกูหลุดขำแน่นอนนี่คุณผู้ชมจะเห็นแบบมันมีหลายฉากมากๆที่แบบเรามองแล้วผมงงว่าแบบเฮ้ยมันคืองานจริงๆเหรอ
เหมือนคลิปที่แบบเขาทำอำเล่นๆอ่ะแต่มันคืองานจริงๆคุณผู้ชมเห็นไหมนี่นะครับผมแบบมันโล่งมากอ่ะบางที่คุณผู้ชมจะเห็นว่าเนี่ยมีสายลุงสะพานสายลุงสวยๆแต่เราจะเห็นว่าตรงเนี้ยเขายังขึงผ้าใบสีดำอยู่เลยอ่ะเหมือนเป็นสถานที่ที่แบบปิดไว้ก่อสร้างอ่ะทั้งนั้นที่อันเนี้ยมันเป็นงานไฟนอลที่เปิดให้คนเข้ามาแล้วแล้วคนที่เข้ามาเนี่ยเขาซื้อบัตรในราคา 1,500 บาทคุณผู้ชมอย่าลืมจุดนี้นะครับผมนี่จะเป็นคลิปรีวิวยาวๆนะครับผมเนี่ยจะเห็นว่าเขาจู่หัวว่า the beginning of the end ก็คือจุดเริ่มต้นของจุดจบ factory ก็คือโรงงานช็อกโกแลตนะครับผมเราจะเห็นว่ามีพี่ฝรั่งคนเนี้ยคุยกับคนนี้ผมเดาว่าคนอีกคนนึงอ่ะน่าจะเป็นสตาฟในงานเว้ยและเขาก็พูดถามประมาณว่าไอเนี่ยแม่งคืองานช็อกโกแลตที่เขาซื้อตั๋วมาจริงเหรออารมณ์แบบไม่เชื่อซึ่งถ้าเป็นผมอ่ะกูก็ไม่เชื่อเหมือนกันว่านี่คืองานที่กูจ่ายตังค์1,500เพื่อเข้ามาดูต่อคนไม่รู้ว่าเด็กเนี่ยมีสัดส่วนที่ราคาลดลงหรือเปล่านะผู้ชมแต่ถ้าเกิดว่า 1,500 ต่อคนเด็กก็ด้วยเนี่ยผมถือว่าแพงนะโคตรแพงเลยคือถามว่ามันมีจุดที่มันสวยไหมผมว่ามันก็มีครับไอ้ที่มันเป็นม็อกอัพขึ้นมาเป็นเห็ดเป็นช็อกโกแลตเนี่ยมันสวยมันก็สวยแต่บางจุดอะเรางงมากเลยอย่างจุดนี้ผู้ชมมันจะเป็นจุดที่เหมือนแบบเขาวงกตแล้วมีกระจกซึ่งผมดูเรื่องวองก้านะผมดูเรื่องชาลีกับโรงงานช็อกโกแลตผมไม่เคยเห็นฉากนี้ในหนังมาก่อนซึ่งผมงงมากหรือมันอยู่ในนิยายก็ไม่มั่นใจเหมือนกันหรือแบบนี้ผมคนถ่ายคลิปไม่บอกว่าโอ้นี่มันเหลือจินตนาการจริงๆไม่อยากจะเชื่อโอ้แล้วมันจะมีบูธเนี่ยคุณผู้ชมจริงๆบูธเนี้ยจะมีนักแสดงคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงที่เขาแต่งเป็นอุ่มปลาหนุ่มป้าอยู่ก็งงๆว่าเจ๊ก็ทำอะไรคิดว่าเจ๊ก็น่าจะแบบทำเหมือนผสมเหมือนในเรื่องวงก้าถ้าเกิดใครดูผมจะมีฉากที่วงก้าวิลลี่วงก้าเขาผสมสูตรทำนู่นทำนี่จนกลายเป็นช็อกโกแลตอ่ะผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดประมาณนั้นแต่ที่มันโผล่มาเนี่ยมันเหมือนแบบห้องทดลองวิทยาศาสตร์อ่ะที่ดูไม่เกี่ยวกับช็อกโกแลตอ่ะคุณผู้ชมเห็นปะมันดูไม่เกี่ยวกับช็อกโกแลตเลยเนี่ยเนี่ยแล้วก็จะแบบมีฉากอื่นที่เราจะเห็นว่าเขาขึงแบ็คดรอปดำๆไว้เหมือนเขายังทำฉากไม่เสร็จเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็จะมีฉากอื่นที่ตั้งอยู่แล้วมันก็ยังมันยังมีความสวยอยู่นะเว้ยนี่คุณชมไม่ทราบว่าเห็นทันหรือเปล่ามันจะมีฉากนึงก็คือนี่ผมตรงตัวเนี่ยน่าจะเป็นน้ำมะนาวนะแจกน้ำมะนาวซึ่งก็งงอยู่ว่าน้ำมะนาวแม่งเกี่ยวกับช็อกโกแลตตรงไหนมีนี่ผมมีเหมือนเป็นโรงอาหารนั่งคือหลายๆคนที่ไปเนี่ยเขาคุยกันเลยผมว่าเขาเหมือนไม่ได้ไปงานนิทรรศการแต่เขาเหมือนไปเยี่ยมชมโรงงานสักทีนึงเนี่ยเราจะเห็นรีแอคชั่นหลายๆคนที่เขายืนคุยกันแล้วผมว่านี่มันจริงเหรอเขาแกล้งหรือเปล่าวะนี่เราจะเห็นว่านี่ oh my god จนได้ยินเขาพูดว่า oh my god ไอเนี่ยจริงๆมันคือแบ็กดรอปนะผมแต่ผมไม่สามารถใช้คำพูดว่ามันคือแบ็กดรอปได้เพราะมันคือภาพที่ปรินท์แล้วก็บนผืนผ้าใบแล้วก็มาขึงนะครับมันเป็นอะไรที่งานหยาบมากเหมือนเราเห็นภาพที่หน้าปกเว็บว่ามันเป็นภาพเจเนเรตด้วย AI แล้วมันสวยๆคิดว่าเขาจะต้องทำแบบเนี้ยเป็นสามมิติออกมาแต่ความจริงแม่งทำเป็นแบ็กดรอปผ้าขึงไว้ตรงมุมนึงของผนังห้องอะแล้วก็ยังมีส่วนอื่นอีกนะครับผมที่แบบหลายๆคนที่เข้าไปเนี่ยจะเห็นว่าหลายๆคนเนี่ยเริ่มจับกลุ่มคุยกันแล้วว่าเฮ้ยนี่มันจุดจบของงานเลยเหรอมันไม่มีอะไรต่อแล้วจริงๆเหรอนะครับผมนี่เราจะเห็นอันนี้ผมฮาสุดเลยผู้ชมเห็นนี่ปะมันเป็นเหมือนบ้านบอลด้วยบ้านบอลที่แบบให้เด็กมาเล่นอ่ะซึ่งเราคนไทยเราเคยเห็นบ้านบอลของไทยถูกไหมคุณผู้ชมที่มันแบบเป็นบ้านบอลใหญ่ๆและแบบเก็บค่าเข้า20บาทอ่ะคือแม่งใหญ่มากนะเว้ยแต่อันเนี้ยแม่งมีอยู่แค่เนี้ยผมเห็นว่าเด็กเข้าไปอยู่ประมาณ5คนแม่งก็เต็มแล้วอ่ะค่าเข้าไปคือ 1,500 นะคุณผู้ชมโอ้ my god ในคลิปนี้คือแบบคนถ่ายแม่งพูดโอ้ my god หลายรอบมากเลยแล้วก็นี่ผมมีเหมือนเป็นบูธแจกขนมซึ่งเนี่ยเหมือนเขาคนนี้เขามาช้าแล้วคุณชมมาเลทแล้วไม่ได้มีขนมเห็นปะขนมคือหมดแล้วมีหลายๆคนมากที่ไปในงานเนี่ยได้เขาบอกประมาณว่ามันเป็นงานช็อกโกแลตที่แทบไม่มีช็อกโกแลตให้ฉันกินเลยในความหมายก็คือแบบว่าเขาอาจจะแบบไปงานคนไทยๆก็ได้คุณชมแต่ว่าถึงเขาจะไปงานคนไทยๆก็ตามมันก็ควรจะมีช็อกโกแลตเหลือไว้บ้างถูกปะอันนี้มันแทบไม่มีช็อกโกแลตเหลือเลยเราเห็นว่าพี่คนหนึ่งคนนี้เขาไปดูโต๊ะข้างหลังงานที่มันจะควรมีช็อกโกแลตแจกมันไม่มีเลยเว้ยหรือที่แย่กว่านี้คุณชมคือจุดนี้ครับมันจะมีมุมนึงของห้องอ่ะที่มีเหมือนกล่องอะไรบางอย่างแล้วมีช้อนเหรอเหมือนช้อนที่เปื้อนช็อกโกแลตฟองดูอะตั้งไว้อยู่เว้ยแล้วพี่อยู่เนี่ยเขาก็งงว่านี่มันงานศิลปะหรือมันคืออะไรวะมาดูอีกมุมนึงนะผมอันเนี้ยคือเป็นมุมมองของสตาฟคนหนึ่งที่มีประเด็นนะเดี๋ยวเอาให้ดูกันอันนี้มุมมองที่ผมคิดว่าเขาน่าจะถ่ายก่อนที่งานนี้จะเปิดนะผมเราจะเห็นว่าไม่มีคนอยู่ในงานเลยมีแค่เขาคนเดียวนี่ก็จะเห็นว่าถ้ามองแบบผ่านๆแบบแต่งสีมันก็สวยนะคือมึงต้องแต่งสีด้วยแล้วอยู่ในจุดนึงที่มันเข้าท่าแต่ถ้าเกิดมองงานในภาพรวมมองตรงแม่งก็เหมือนเดิมคุณผู้ชมเห็นปะมันดูเหมือนขึงไม่เสร็จอะเอาง่ายๆคือมันไม่ดูเหมาะสมกับการที่มันจะเป็นงานและเก็บค่าเข้าคนประมาณ 1,500 บาทมาไปอย่างนั้นก็คือพี่วงก้าคนนี้พี่คนเนี้ยเขาคือคนที่เล่นเป็นวิลลี่วงก้านะหรือในนั้นก็คงจะชื่อแค่วิลลี่เฉยๆประเด็นหลักเลยก็คือมีคนบอกประมาณว่าทำไมเขาดูไม่เหมือนวิลลี่ในฉบับไหนเลยเก็ตป่ะแบบไม่เหมือนในวิลลี่ฉบับในหนังเก่าในจอห์นนี่เดฟเล่นก็ไม่ใช่หรือตอนที่ทีมันที่เล่นก็ไม่ใช่เวอร์ชันนี้บางคนถึงขั้นแซวว่านี่อาจจะเป็นวิลลี่จากดาร์กเว็บก็ได้และนี่คือเป็นอีกหนึ่งจุดที่ผมขำคุณผู้ชมเห็นป่ะคุณ
คืออันเนี้ยมันจะมีตัวละครนึงที่พูดตามตรงนะผมว่าไม่มีอยู่ในหนังวองก้านะไม่มีอยู่ในโรงงานช็อกโกแลตด้วยมันคือเนี่ยผมมันคือนักแสดงคนนึงที่แต่งตัวเป็นชุดดำมีผมกระเซาะกระเซิงแล้วใส่หน้ากากสีเงินซ่อนอยู่หลังกระจกแล้วออกมาจ้าเอ๋เด็กๆนะครับผมซึ่งในบริบทของงานเนี้ยคนที่เป็นวองก้าเนี่ยเขาอินโทรดิวว่านี่คือThe unknown ก็คือประมาณว่าแบบไร้นามอ่ะไม่มีชื่อหรือเรียกง่ายๆว่าก็คืออะไรก็ไม่รู้อ่ะคุณจังว่ามันคืออะไรก็ไม่รู้ผมอยากให้ชมลองฟังเสียงคลิปนี้นะ Yes Yes is sure Oh my God What is that It's the end of เราจะได้ยินเสียงเด็กนะผมบอกว่า No ก็คือไม่แล้วที่วงการอินทรีว่าโอ้ยนั่นมันอะไรนั่นมันคืออะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวผมจะเฉลยปมนะว่าทำไมผมถึงขำแล้วมันหามากคุณผู้ชมหรือไม่ดูคลิปนี้คุณผู้ชมคุณจับสังเกตเด็กคนนี้ให้ดีนะเห็นไหมคุณเห็นน้องสะดุ้งวะคือแม่งน่ากลัวมากจนเด็กแม่งตกใจอ่ะเนี่ยเป็นจุดที่แบบว่าผู้ปกครองหลายคนเนี่ยเขาคอมเพลนบอกประมาณว่าเฮ้ยฉันไปงานโรงงานช็อกโกแลตนะแต่ทำไมธีมงานบางจุดเนี่ยมันเหมือนกับงานฮาโลวีนซะงั้นเลยลูกฉันเขาชอบช็อกโกแลตมากแต่เขาไปถึงงานเนี่ยเขากลับตกใจกลัวอย่างกับไปบ้านผีสิงคือรีวิวแรงมากคุณผู้ชมทีนี้คุณผู้ชมไอ้ช่องงานนี้มันคืออะไรกันแน่นะผมจากที่ตามข่าวมาเนี่ยเขาบอกว่าหลังจากที่มีผู้คนไปงานนี้มาเนี่ยกลายเป็นว่ามีหลายคนเนี่ยไม่พอใจมากๆบางคนนี่ถึงขั้นบอกเลยว่านี่มันคือการสแกมหรือว่าการหลอกลวงชัดๆนะครับผมเลยทำให้มีผู้เข้าชมหลายๆคนในงานเนี่ยโทรเรียกตำรวจเลยเว้ยในวันนั้นที่เขาไปงานและท้ายที่สุดเนี่ยตำรวจก็มาในที่สถานที่จัดงานก่อนที่ทุกอย่างเนี่ยจะถูกเคลียร์ลงในการที่ให้ทุกๆคนที่อยู่ในงานเนี่ยกลับบ้านไปและปิดงานนี้ลงอย่างกระทันหันเลยนะครับผมแล้วก็แจ้งได้ว่าเขาจะคืนเงินให้กับคนที่เข้าไปเที่ยวในนิทรรศการนี้นะครับผมพูดง่ายๆก็คือไอ้งานนี้มันล่มนั่นเองครับเอาจริงเหรอจากสังเกตตอนท้ายวิดีโอคุณจะเห็นว่าฉันมันจะมีกลุ่มคนกลุ่มนึงกับผมที่กำลังคุยหรือเฉียงกันอยู่นั่นก็คือกลุ่มนี้เองผมจะเห็นว่าเหมือนกับว่าพี่คนซ้ายเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นสตาฟของงานนะครับผมแล้วก็มีพี่ผู้หญิงคนนึงที่น่าจะเป็นผู้ปกครองเนี่ยเขาคุยแบบเหมือนไม่พอใจอะประมาณว่าเฮ้ยนี่มันคืองานจริงๆเหรอมันนี่มันเหมือนกับการหลอกลวงการสแกมชัดอะไรประมาณนี้นะครับผมทีนี้คุณผู้ชมเราจะมาพูดกันถึงพี่คนนึงที่เป็นประเด็นอย่างมากอย่างที่บอกตัวละครก่อนหน้านี้ที่มีกระแสมากเลยไม่ใช่นักแสดงที่เล่นเป็นวิลลี่นะแต่เป็นนักแสดงที่เล่นเป็นตัวที่ชื่อว่าThe Unknown เว้ยนั่นก็คือคนๆนี้นะครับผมเขาเล่นเป็น The Unknown ในนิทรรศการ Willy Chocolate Experience นั่นนะครับผมและเชื่อว่าคนนี้เป็นคนจริงๆเพราะว่าเขาก็เอารูปถ่ายมายืนยันอยู่นะครับผมว่าอันนี้คือเธอซึ่งผมบอกแล้วคุณผู้ชมว่าคลิปของน้องคนนี้เขาอธิบายหลายอย่างที่เกิดขึ้นภายในงานได้ออกมาได้ชัดเจนอยู่พอสมควรนะครับผมอันนี้จะเป็น TikTok account ของเธอจริงๆนะบอกเลยว่าเธอเนี่ยชื่อว่า Felicia นะผมเป็นผู้หญิงและอายุเพียงแค่16ปีเท่านั้นนะครับผมเรื่องที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่น่าจะน่าเศร้าเลยนะน่าจะน่าเศร้าสำหรับเธอเลยก็คือการที่เธอมารับบทเป็นอันโนเนี่ยมันชื่อนี้ได้ป่าว The Unknown เนี่ยมันเป็นผลงานการแสดงเรื่องแรกของเธอที่เธอรับงานมาเว้ยเปิดตัวงานแรกกูก็เป็นตำนานแล้วคิดดูซึ่งเธออธิบายผมว่าเธอถูกติดต่อโดย House of Illuminati นะน่าจะเป็นชื่อสตูดิโอหรือสักอย่างครับผมให้มาแคสงานเรื่องวองก้าซึ่งตอนแรกเนี่ยเธอก็รู้สึกว่าเธอคงจะได้เล่นเป็นตัวละครสักตัวในวงการเว้ยแต่พอเธออ่านสคริปต์เท่านั้นเนี่ยครั้งแรกที่เธออ่านเนี่ยเธอบอกตรงๆว่าเธอไม่ชอบสคริปต์นี้เลยและในเช้าวันต่อมานะผมเธอก็ได้เล่นเป็นอันโนนนั่นเอง Hello my name is Felicia and I am the actor who played the unknown at Willy's Chocolate Experience so a lot of people have been asking how did I actually end up with the role of the unknown So I was approached by the House of Illuminati and I was originally supposed to be cast as one of the Wonkas. When I had first read the script, I really did not like it. So then on the Saturday morning, I got cast as the Unknown. So if you want to know the unknown side of the story,Like and just let me know in the comments. มาที่คลิปนี้นะผมมีหลายๆคนเนี่ยเขาถามเธอว่าจุดเริ่มต้นของการที่เธอเล่นเป็นเดอะอันโนนเนี่ยมันคืออะไรยังไงเนี่ยผมอยากรู้เหมือนกันคุณผู้ชมเพราะว่าไอ้ตัวละครเดอะอันโนนเนี่ยมันดูเป็นตัวละครที่ไม่น่าเกี่ยวอะถ้าเกิดแต่งเป็นวิลลี่พอเข้าใจแต่งเป็นอุมปาลุมป้าพอเข้าใจแต่งเป็นเด็กๆที่มาโรงงานช็อกโกแลตพอเข้าใจแต่เนี่ยมันไม่เกี่ยวอะไรกับตัวละครนั้นเลยคุณผู้ชมซึ่งเธออธิบายไว้ให้ผมว่าเรื่องที่น่าแปลกในการแคสงานครั้งนี้เลยก็คือระบุไว้ว่านะผมว่าคนที่มา acting อย่างเงี้ยจะต้อง acting โดยที่ไม่มีบทหรือว่าด้นสดนั่นเองครับ
คือทุกคนไม่มีบทเลยเว้ยสิ่งที่สตาฟหรือผู้จัดงานมีให้อย่างเดียวเลยก็คือบอกว่าคุณจะต้องทำอะไรเว้ยอย่างเฟลิเชียเธอที่เล่นเป็นเดอะอันโนนเนี่ยผู้จัดงานบอกแค่ว่าให้เธอทำตัวครีปปี้หรือว่าทำตัวหน้าขนลุกเท่านั้นเว้ยคุณผู้ชมซึ่งพอบอกว่าเธอทำแสดงการแสดงหน้าขนลุกเนี่ยเธอเลยพยายามจินตนาการตัวเองบอกว่าเธอเนี่ยลองคิดว่าเธอเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่อาศัยอยู่บนกำแพงเว้ยก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเนี่ยเธอไปซ่อนอยู่หลังกระจกและออกมาในลักษณะที่ทางที่มันน่ากลัวนั้นเพราะว่าเธอถูกบีบให้ทำออกมาดูน่ากลัวนั่นเองผู้ชมซึ่งจุดนี้ผู้ชมที่ผมบอกว่าผมตลกนักแสดงที่เล่นเป็นวงการเว้ยฟิลิเชียบอกว่านักแสดงทุกคนเนี่ยได้รับบทบาทให้ด้นสดใช่ไหมก็คือไม่มีบทบอกให้ว่าคุณเป็นวิลลี่คุณต้องเอนเตอร์เทนเด็กๆแค่นั้นจบไม่มีบทเธอเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้เธอก็ทำตัวหน้าขนลุกแค่นั้นจบเว้ยซึ่งผมคิดว่า The Unknown เนี่ยมันไม่ใช่ชื่อของเธอนะเก็ทไหมมันน่าตัวเธอน่าจะเป็นนักแสดงที่ใส่หน้ากากเฉยๆไม่ได้มีชื่อนะครับผมซึ่งจุดนี้แหละเป็นจุดที่แบบฟิลิเชียกับคนที่เล่นเป็นวิลลี่ต้องดีลกันว่าโอเคฉันจะโผล่มาจากกระจกนะอะไรแบบนี้ซึ่งพวกเขาไม่ดีลบทกันไงทุกคน2คนเนี้ยเขาด้นสดด้วยต่างคนต่างไม่รู้จะเรียกว่าอะไรแต่คนเนี้ยเรียกวิลลี่ถูกแล้วแต่ฟิลิเชียมันจะพูดอะไรจุดนี้แหละที่ผมตลกเพราะว่าคนที่เรียกเป็นวิลลี่เขาก็ไม่รู้เขาจะพูดอะไรคุณผู้ชมเขาเลยบอกว่าโอ้ดูนั่นสิทุกคนเด็กๆนี่มันคืออะไรนี่มันคืออะไรก็ไม่รู้ คือมันบอกที่มันด้นสดขึ้นมาผมคิดว่างั้นด้วยเพราะฉะนั้นไอ้คำว่า The Unknown เนี่ยน่าจะไม่ได้เป็นชื่อทางการนะน่าจะเป็นชื่อที่นักแสดงที่เล่นเป็นวิลลี่เขาด้นสดขึ้นมาเว้ยว่าชื่อ The Unknown หรือก็คือมันคือตัวอะไรก็ไม่รู้ What is that? It's the UnknownNo คือเอาจริงคุณผู้ชมน่าสงสารนะคือแบบเป็นอะไรที่แบบผมคิดว่านักแสดงทุกๆคนที่มาเล่นเป็นเอ็กซ์ต้าเนี่ยเขาก็น่าจะโดนแบบนี้เหมือนกันกันปะในนี้คือหน้าของเฟลิเชียนะผมที่เล่นเป็นเดอะอันโนนนะน่ารักนะน้องน่ารักมากเลยอายุเพียงแค่16ปีเท่านั้นนะผมนี่น้องก็จะเล่าเพิ่มเติมเลยว่าอันเนี้ยรูปเนี่ยเป็นรูปที่น้องถ่ายหลังจากที่ตำรวจเข้ามาแล้วก็สั่งให้ทุกคนเนี่ยหยุดการกระทำทั้งหมดนะครับผมแบบหยุดจัดงานทันทีเธอก็เลยแบบถอดหน้ากากแล้วก็ถ่ายรูปนี้กับสตาฟที่เหลือนั่นเองนะครับผมนี่ก็คือเป็นภาพเธอตอนที่แบบว่าอยู่หลังกระจกแล้วก็ใส่หน้ากากก็น่าแหละคุณผู้ชมอย่างที่บอกนะผมน่าจะเป็นงานช็อกโกแลตที่มันหลอนจริงๆนะคือมันหลอนในความเป็นจริงอ่ะเก็ทไหมคือดูแล้วก็งงๆนะผมว่าผู้จัดงานจริงๆเนี่ยเขาต้องการจะทำอะไรกันแน่เพราะถ้าเกิดว่าเก็บเงินคนไปได้แบบถึงขั้นขนาดนั้นผมคิดว่าจัดงานให้ดีๆได้นะคุณผู้ชมหรือไม่ก็แบบจัดงานให้มันดีกว่านี้เก็ทว่าเก็ทคำพูดว่าดีแบบที่มันดีกว่านี้ผมคิดว่าทำได้นะครับผมและการที่เขาใช้คำว่าวิลลี่ช็อกโกแลตเอ็กซ์เพรียนเนี่ยไม่ใช่คำว่าวิลลี่วงก้ามันน่าจะเป็นการเรียกลิขสิทธิ์เว้ยเพราะถ้าเกิดใช้วิลลี่วงก้าโดนแน่นอนนะผมแต่ถ้าเกิดเป็นวิลลี่มันจะเป็นแค่ชื่อเฉยๆแต่ก็ได้แหละแต่แหละคนเห็นก็ต้องเข้าใจว่ามันนึกถึงวิลลี่วงก้าได้อย่างเดียวนะครับผมก็ได้แหละก็ถือว่าเป็นงานช็อกโกแลต1งานที่หลอนๆในชีวิตจริงนะครับผมทั้งคนที่ไปในงานแล้วก็สตาฟที่ไม่รู้อีหน่อยเน่ต้องมาเล่นบทอะไรก็ไม่รู้นะครับคุณผู้ชมโอเคนะครับผมชมคลิปนี้มีประมาณนี้นะผมแม่งหลอนจริงเหี้ยตั๋วแม่งตั้ง 1,500 คุณผู้ชมจะมาเจออะไรแบบนี้ผมคิดว่าเขาจ่ายเงินได้เว้ยเขาจ่ายได้เพื่อแบบความสุขของลูกเขาแล้วก็ประสบการณ์แปลกใหม่ดีกว่าการที่ต้องมาถูกหลอกอะไรแบบนี้ผมมันไม่คุ้มกันเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นเคสสตัดดี้ที่น่าสนใจนะครับผมสำหรับคลิปนี้ที่ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครบ์กับช่องต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม What is that? What is that? Thisสวัสดีครับไม่เข้าใจจริงๆเลยทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่